วันนี้เรามาพูดถึงการลดลงของราคาบิตคอยที่ทำให้ตลาดต้องสะเทือนกันอีกครั้งนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอยลดลงถึงประมาณระดับ5,9600เรเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะซึ่งถือว่าเป็นการลดลงที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับแล้วเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะ ซึ่งขนาดนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนับถึงสาเหตุการลดลงร่วงต่ําลงครั้งนี้นะแต่มีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นผลมาจากการเริ่มต้นการคืนเงินของมัลก็รับซึ่งมีมูลค่าถึง9,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนับในขณะที่วิเคราะห์ในขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นๆนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าการขาย ของเหล่าวานก็มีส่วนสำคัญนะที่ทำให้ราคาลดลงในครั้งนี้ด้วยนะครับทางลุกออนเ i n รายงานว่าเหล่าวานนะั้นได้ฝากนะับตัวบิตคอยจำนวน1,023น BTC ะหรือว่ามีมูลค่าประมาณสัก62.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะับเข้าไปที่บ n a n น e นนในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะและถ้าหากเราดูเพิ่มเติมและถ้าหากเราดูเพิ่มเติมวานเหล่านี้ยังฝาก BTC นะอีก1,723 BTC มูลค่ารวม106ล้านดนลาอลลาร์สหรัฐนับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะซึ่งการขายเหล่านี้นั่นเนี่ยก็ทำให้ราคาของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงไปถึง3.8%เลยทีเดียวนะนอกจากนี้ทาง e อ u s e r นะที่ชื่อว่าซาเฮนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้สังเกตการตลาดที่มีชื่อเสียงนะก็แชร์นะว่าวาน เหล่า,าว่าเหล่าวานที่ไม่ระบุชื่อนะครับได้ขายบิตคอยมูลค่า180บล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับซึ่งนอกจากการทำธุรกรรมของวานเหล่านี้แล้วนนเนี่ยการลดลงนะของราคาบิตคอยอาจจะเกี่ยวข้องกับการคืนบิตคอยนะและก็ตัวบิตคอยแคชนะของทางมส์กอกด้วยนะพอทางมส์กอกเนี่ยได้ประกาศเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ว่าจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับโดยจะมีการแจกจ่ายนั่นหนึ่งแสนสน BTC นะและ Bitcoin Cash มูลค่ารวม9,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปกับให้กับผู้เสียหายด้วยนะซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆดูนะซึ่งตอนนี้เอานะในราคาของตัว Bitcoin ตอนที่ผมทำคลิปอย่างนี้ก็อยู่ที่แต่ประมาณสัก6 0,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะเรียกว่าก็ยัง โอนะอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่า,าราคาแท่งเทียนต่ําที่สุดเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงไปกว่าหนึ่งหมื่นห้าหมเก้าันเหรียญดอลลาร์สหรัต่อ BTC นะครับซึ่งนอกจากการขายนะข่าวลือนะเกี่ยวกับการขายของทางมาอกก็ด้วยนั้นเนี่ยอ้างอิงจากรายงานของ ลุกอ o อนเชน n นะพบว่าเมื่อวานนี้นะรัฐบาลเยอรมันเองได้ทำการโอนบิตคอยอีกกว่า832.7 BTC นะซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า1.9พันล้านบาทนะโดยมีเหรียญจำนวน282.7 BTC ถูกส่งนะไปยังกระดานเทรดนะครับ บิตแซมคลาเกนและคอยเบดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่อาจจะทำให้ราคาของตัว Bitcoin ย่อตัวต่ำลงก็เป็นได้นะครับซึ่งการเทขาย Bitcoin ของรัฐบาลเยอรมันนะั้นเนี่ยได้สร้างความก็ได้สร้างอีกหนึ่งความกังวลนะให้กับนักลงทุนนะส่งผลให้เกิดแรงเทขายตามไปด้วยนะจนทำให้ราคาของตัว Bitcoin ล่วงลงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ เพื่อนๆคิดยังไงกับสถานการณ์นี้นั่นเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ว่าถึงแม้นะว่าจะมีแรงเทขายนะจะมีข่าวลือในเรื่องของแรงเทขายจากทางมาลก็อกแล้วะก็รัฐบาลเยอรมันนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวนะเกี่ยวกับเฮดฟันนะในสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจนะเฮดฟันในสหรัฐอเมริกากว่า50%ลงทุนในบิตคอยนะโดยทางมิเลเนียนเมเดเดนต์นะ ก็นำโด่งนะจดสารเงินน่ากว่า2.5%นะครับของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารลงไปที่ตัวบิตคอยนะครับซึ่งบริษัทการลงทุนลิเวอร์นะเปิดเผยนะว่า13ใน25กองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของบิตคอย ETF นะครับภายในสิ้นไตรมาสที่1ปี2024โดย m i l l e n n i ีย Management นะมีการถือครอง กว่า27,263 BTC นะมีมูลค่านะประมาณ1.69พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือคิดเป็นประมาณ2.5%ของสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารมูลค่า67.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็มีผู้เล่นรายอื่นๆด้วยนะได้แก่ไม่ว่าจะเป็นซับฟิลสถิติกนะแอดไวเซอร์นะ มีบิตคอยกว่า6 7 0 0 34 BTC นะแล้วก็ Point s e Asset Management มีบิตคอยกว่า1,089 BTC นะนา BTC ในทางตรงกันข้ามนะกองทุน Hedge Fund ชั้นนำบางแห่งเช่น Bitwater a s s o c i a t e นะครับ AQR Capital Management ยังไม่ได้ลงทุนนะตัวบิตคอย ETF อยู่นะที่น่าสนใจคือการยอมรับบิตคอย ที่เพิ่มขึ้นนะก็สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินสดนะในบริษัทต่างๆในสหรัฐมิการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสดหรือรายการเทียบเงินสดนะที่ถือครองโดยบริษัทต่างๆสูงเป็นประวัติการที่ระดับ4 1 1จุหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่1นะ 2024, นะปี2 0 2 4นะครับซึ่งจากข่าวนี้เราจะเห็นได้นะว่าตลาดบิตคอยังคงมีความผันผวนสูงอยู่นะ และก็การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลยังต้องมีความรอบคอบและก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลนะที่เป็นประโยชน์จากวิดีโอนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกนะเกี่ยวกับตัว Bitcoin และตัวคริปโตด้วยนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปวันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอก กันได้ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเป็นผู้สับสนช่องนะั้นก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สับสนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะทำคลิปพิเศษนะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามและสับสนช่องนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ